อัดแล้วสวัสดีอาจารย์เดชาสวัสดีครับสวัสดีครับพี่โอเคครับอันนี้คือโปรแกรมล่าสุดเพิ่งเสร็จเมื่อเช้านี่เองเดี๋ยวให้อาจารย์คอมเมนต์ให้ผมหน่อยได้ครับพี่เนี่ยสามารถขยายจอมี8หน้าอันแรกก็เมนูที่1นี่สามารถที่จะตั้งโจทย์บวกลบไงมีตัวเลขอยู่หน้ารูทอะไรเงี้ยสามารถเปลี่ยนข้อได้เหมือนเดิมไล่ทีละข้อได้ทีละอันได้นะเนี่ยให้เด็กเนี่ย12ที่2 2ตัวออกมาตัวนั้นนะลูกเนี่ยสอนเด็กๆง่ายนะเนี่ยตัวนี้อันนี้ออกมานี่นะเสร็จแล้วเราเอาตัวที่เหมือนกันออกเนี่ยเอา2เอาไว้ตัวนึงไว้อยู่หลัง3นี่มั้ยอันนี้ก็เอา3เอาไว้ตัวนึงใช่มั้ย3 2 6เห็นมั้ยนะ6เสร็จแล้วก็ตัวนี้พอดีบรรทัดมันจำกัดเลย3 2 6นี่535นี่ส่วนตัวเหมือนกันเนี่ยออกอยู่ข้างนอกอันนี้เป็นขั้นตอนรัดนะอันนี้คือเป็นที่เฉลยไว้สอนเฉยแต่ในทางปฏิบัติจริงๆเนี่ยอาจารย์สามารถที่จะเฉลยได้เลยเฉลยกุญแจนี่ทีเดียวเลยเพราะว่าถ้าเวลาให้กันบ้านก็ปริ้นเลยปริ้นนี่สามารถตั้งโจทย์ไม่จำกัดอาจารย์ตั้งโจทย์ไม่จำกัดเฉลยหมดได้ตั้งโจทย์แล้วก็ปริ้นทีนี้เวลาปริ้นเนี่ยนะปริ้นสามารถอันนี้ผมยังไม่ได้ใส่เอาไว้ใบที่หนึ่งผมยังไม่ใส่ปริ้นคำสั่งอันนี้คือใบงานที่หนึ่งเดี๋ยวผมใส่คำสั่งปริ้นเดี๋ยวเสร็จแล้วจะส่งให้อาจารย์โอเคกับเมนูดูใบงานที่สองใบงานที่สองถึงสามโพสสามโพสเลยลบสามโพสสามารถเฉลยได้เหมือนกันเฉลยนี่ไหมทีเดียวหรือทีเดียวอันนี้บรรทัดอธิบายไปด้วยทีละโพสเลยใช่ไหมโอเคเห็นอันนี้เห็นว่า6เหมือนกันหมดใช่ไหมเอา6เป็นตัวร่วมออกข้างนอกอยู่ข้างหลังตัวนี้อยู่ใช่ไหมอย่างนี้จะรู้เรื่องไหมเปลี่ยนเลยอาจารย์อาจารย์คิดว่าจะโอเคไหมตรงนี้ได้เนาะเพราะว่าไอ้ตรงนี้ไม่ใช้สอนเด็กไงแต่ว่าเวลาปริ้นนี่มันไม่ได้ใช้ตรงนี้ใช้ตอนเฉลยเฉยโอเคคิดกว่านะคิดกว่าเราสามารถที่จะอันนี้ก็ยังไม่ได้ใส่โอเคเด็กยังไม่ได้ทำเนี่ยแต่ละเสร็จหมดแล้วล่ะจะใส่สคริปต์สั่งพิมพ์ติดต่อกับ Windows ได้ก็จบต่อไปอันที่3อันที่3นี่ก็เป็นอย่างงี้บวกลบมีส่วนติดกลมีส่วนติดกลเนี่ยเนี่ยเปลี่ยนข้อได้มั้ยเปลี่ยนข้อได้อยากได้อะไรเงี้ยทำนี้ทำงี้อันนี้ให้หาค่าเลยให้หาค่ามันมีค่าเท่าไหร่ปกติเนี่ยเราหาเนี่ยตัวนี้เป็นทศนิยมอัตตกยะใช่ไหมไปหารก็ลำบากถูกป่ะเราก็ต้องทำให้เป็นข้างล่างเป็นอัตตกยะพี่ไม่มีเฉพาะการทำส่วนไม่ติดกลโดดๆใช่ไหมพี่เอาตัวเล็กกันเหรอที่ใส่ไปแค่สามตัวรูทสามเหรออันพอดเดียวเหรอพอดเดียวยังไงอ่ะก็หมายถึงว่าอันนี้มันไปเพราะว่าในเนื้อหาเนี่ยมันจะสเต็ปแรกมันทำส่วนไม่ติดกลพจน์เดียวทำส่วนไม่ติดกลแบบ2พจน์อะไรเงี้ย2พจน์แบบเมื่อกี้อ่ะที่เป็นบนบวกป่ะที่เป็นบนบวกบนลบข้างล่างป่ะใช่ใช่มั้ยที่เป็นมัน √5 บวก √3 นะอย่างงี้ป่ะใช้สังยุกต์ใช่มั้ยอันนั้นมันใช้สังยุกต์เออใช้สังยุกต์แต่อันนี้ก็ดีไอ้ตัวนี้มันให้ไอ้ตัวนี้เรามาเสริมเลยไม่ได้เหรอเพราะว่ามันงั้นก็ใส่ไปได้ก็เนี่ยในตรงเนี้ยมันก็ดีถ้าเราก็มาทำว่ามันนำประยุกต์ไปใช้ได้เลยไอ้ตรงนั้นมันแค่โพสต์เดียวแค่2ตัวรูท2เนี่ยมันนิดเดียวอ่ะสอนมันบนโปรเจคเตอร์ใส่กระดาษนิดเดียวมาทำมันง่ายอยู่แล้วแหละทีนี้มันข้อมันจะเล็กไงจะได้ข้อเยอะมากมันเล็กมันไม่เหมาะมันเล็กมันเหมาะสมแต่มันเยอะไงอย่างเช่นมันได้แค่2บรรทัดอย่างเงี้ย2บรรทัดก็ใส่ไป50ข้ออย่างนี้เหรอจบผมว่า2ข้อมันเด็กมันก็เข้าใจแล้วเลยไม่ทำทีนี้มาดูตรงนี้อันนี้ดีกว่าไม่ใช่ตรงนี้นะ10ตัวรูท5อย่างเงี้ยแล้วก็10ตัวรูท5เนี่ยคิดทีละโพสต์ไงเอาสั่งยุคมาแล้วก็ยุคกันต่อไปนะเนี่ยไงเห็นป่ะได้นะทำ2ทีได้ไงก็ดีเสร็จแล้วอย่างนี้ก็ไปประยุกต์เองดิหรือไงได้ทำไหมทำเพิ่มไหมไม่ต้องหรอกผมว่าเพราะว่าของเรามันเป็นทีละบรรทัดทีละนี่ไงอันนี้ไงก็ที่ประกอบตัดได้แล้วเนี่ยตัดได้นะ
ถ้าตัดได้ปั๊บเราก็ใส่เลยรูท5ในเด็กส่วนมากจะรู้แล้ว 2.236 คูณง่ายเครื่องหมายจบจริงๆก็เฉลยหมดได้เฉลยหมดได้อันนี้ปริ้นได้ไอ้สองอันแรกเนี่ยมันทำปริ้นเนี่ยมันได้สำรวจได้คุยกันเนี่ยได้สำรวจไปด้วยทีนี้บางคนบอกปริ้นยังทำเป็น PDF ไงนี่ไงนี่ไม่พอต้องPDFไงใช่แล้วก็พอปริ้นปั๊บมันจะถามว่าเป็นเซฟเป็นชื่ออะไรไว้ใส่ใน iPad ก็ได้ในคนอาจารย์ที่ถามแบบนั้นแสดงว่าเขาอาจจะอยากจะส่งไปทางไลน์อะไรเออใช่ใช่ใช่เขาบอกส่งตรงเลขทางไลน์ได้ตรงเว็บงานทางไลน์ได้ไม่ต้องไปทำอะไรเลยปริ้นคือร้อยทีก็ร้อยแบบร้อยทีก็ร้อยแบบลอกกันไม่ได้อะตรงเด็กคนนี้ปริ้นอันนี้อันนี้ก็แปลอันนี้อันเด็กอันนี้ครับโจทย์นึงนี่ก็โจทย์นึงผมก็เข้าใจว่าเขาต้องการนั่นแหละส่งทางไลน์ก็ไม่รู้อันนี้ดูนะอันนี้ส่วนที่มีเมื่อกี้ไปแล้วใช่ไหมอันที่สี่อันที่สี่นี่เป็นอย่างไงตามส่วนไหมติดกลแบบสองคนสังยุคใช่แล้วยังมีอย่างนี้ข้างบนเป็นงั้นอีกไล่ไปนี่ไงเห็นนะถ้าเป็นบวกถ้าเป็นลบก็เป็นบวกสังยุคไล่ไปทีละสเต็ปไอ้ตัวล่างกับผลต่างกับกำลังสองตอนเด็กไปแล้วตรงส่วนนี้เป็นแบบฝึกเราไปทำละเอียดมันก็เสียพื้นที่ไงไงได้ลบแค่นี้ลบหนึ่งอธิบายเรื่องแต่ไม่คูณเอาแค่นี้แต่ไม่คูณไงตรงนี้ไม่คูณตอบแล้วไอ้ข้อนี้เหมือนกันปึ๊บปึ๊บปึ๊บอะไรไหมโอเคก็มีตัวเลขจัดตัวเลขแค่รูทสองรูทสามรูทห้ารูทเจ็ดพอแล้วเอาแค่ความเข้าใจจริงๆมันก็ทำได้หมดแหละแต่นี่ว่าตัวเลขมันเยอะมันก็เด็กมันสับสนไงเอาความเข้าใจเออใช่เอาหลักมันเนี่ยตอนนี้กรณีด้านล่างเป็นหนึ่งก็ได้ไปหกไม่คูณกระจายก็ได้ไม่กระจายก็ได้แล้วแต่เคนะตัวนี้นะก็ปริ้นได้เหมือนกันปริ้นได้เหมือนกันตัวนี้ใส่ปริ้นสร้างโจทย์ใหม่เลยหมดได้เก่งมากอันนี้ก็เป็นโปรแกรมที่อะไร92เหรอ92ครับอัน93อาจารย์บอกมาจะทำอะไรเดี๋ยวผมยังไม่ถึง100เดี๋ยวไปดูรายการผมก็ได้มาจากครูนั่นแหละส่วนมากครูผมคิดเองประมาณนัก30-40%มั้งนะงานเก่าผมอะครูแนะมาอย่างเช่นไอ้ดอกเบี้ยทบต้นส่งข้างงวดเนี่ยท่านอาจารย์โรงเรียนนวมินทร์มัชชิมนครสวรรค์นั้นแนะนำมาคนนั้นถนัดสนุนผมเต็มที่เลยหลายท่านเลยบางคนท่านเกษียณไปแล้วยังส่งตังมาให้จริงต่อไปอันที่ห้าผลคูณสองวงเล็บอันนี้ผลคูณกันอันนี้ก็ธรรมดาแล้วมีไล่ทีละตัวนี่แม้แต่ตัวนี้เห็นไหมสีแดงกับสีแดงล่อมา18 3 3 9รูท2คูณรูท2ได้2 9 2 18อันนี้ต่อไปตัวนี้คูณตัวนี้เมื่อคูณนั้นตั้งเด็กๆแต่มันไม่เป็นไปตามที่เขาสอนนะแต่เราทำไงให้เด็กทำได้สีแดงคูณสีแดงตัวนี้ต่อไปตัวนี้สีแดงกับสีแดงคูณตัวนี้ได้ตัวนี้แต่อย่างข้อนี้ถ้าใช้ผลต่างกำลังสองมันก็จะเร็วนี่มันไม่ใช่ดิใช่ไหมอ๋อใช่ใช่ใช่มันแรนดอมมาใช่ใช่ใช่นั่นแรนดอมบังเอิญมันแรนดอมมาผลต่างกำลังสองได้คือเด็กจะได้รู้ว่ามันมายังไงอันนี้ก็ตอบเราแปลว่าอธิบายพิเศษอันนี้ไม่เหมือนไงอันนี้มันเหมือนเดี๋ยวก็ผลต่างกำลังสองอย่างเดียวดูปั๊บเนี่ยนี่นึงดูนะดูตัวนี้ดูตัวนี้เห็นนะมันไม่เป็นกำลังสองเหนื่อยป่ะใช่ใช่แล้วทีนี้เราต้องเอาแบบทั่วๆไปเพราะว่ามันเยอะไงพอไปดูเด็กมันดูไม่ได้ออกไงอย่างตอนนี้ก็ไม่ใช่ไล่ทีละอ่ะเสือเต็มฮะได้หกสิบได้ไง3-42แล้วลูกรู้ท่ารู้ท่าได้ห้าได้60ต่อไปสีแดงตัวหน้าในคุณกับทุกๆพอดตัวหลังอ่ะได้ตัวอ๋อก็ดีนะพี่ทำเป็นสีแดงว่านี่มันนี่ไงในตัวนี้คุณตัวนี้ก็ได้นี้สีแดงตัวนี้คุณตัวนี้ได้12แดง60มันใจใส่สีดี60บวก1260บวก12ได้72ไหมสีแดงไล่สีแดงก่อนต่อไปตัวนี้กับตัวนี้ตัวนี้ได้ไล่ดูให้ดีๆดูตัวนี้ได้ลบ17เห็นป่ะใช้สีก็ช่วยอันนี้ใช้สีก็ช่วยเด็กมันจะได้มองเห็นไงมันเยอะไงมันลกตา
งั้นเด็กก่อนอ่อนนี่เขาจะไม่รู้เรื่องโอเคอันนี้ก็มันจะมีแรนดอมมาบางคนบอกข้อซ้ำข้อซ้ำดีๆมันเตะบอลมันก็มาแบบเก่า มันก็เตะบอลนะบอลมันอาจจะมาเหมือนเดิมก็ได้ใครจะรู้ใช่ไหมเวลาจริงๆสถานการณ์จริงอันนี้ก็ยุบได้ปริ้นได้ปริ้นในงานได้นี่ปีหนึ่งสองยังไม่ได้แต่คำสั่งเหมือนเดิมนะเวลาปริ้นนี่ถ้าต้องการให้มันเหมือนกันถ้า30ใบก็ตั้ง number of copy ตรงนี้30ใบเนี่ยทีเดียว30ใบเหมือนกันหมดเลยใหม่ๆก็ให้วิ่งต่อกันก่อนดูเนี่ยต่อไปกูจะปริ้นต่างแล้วนะอันต่อไปนะมีอะไรอันที่5แหละทดสอบกลุ่มทดสอบกลุ่มก็ข้อนึงแบ่งขึ้นโปรเจคเตอร์อันนี้หารกันครับนี่หารกันครับบางคนบอกอาจารย์หารยังไงอ่ะจะจับหารไงมันก็ทำเป็นเศษส่วนเศษส่วนอันนี้เดี๋ยวต้องใส่เส้นเห็นไหมคุยกันนะมาสั่งยุคคูณเนี่ยสั่งยุคตัวล่างคูณไหมเราใช้ผลต่างกำลังสองนะครับทำทีละตัวนะอันนี้ผลต่างกำลังสองได้แต่มันมองเรามองกว้างได้เด็กมันมองไม่ออกให้มันคูณทีละตัวก่อนหาข้อสรุปตัวนี้ดูตัวนี้คูณตัวนี้ได้เห็นไหมต่อไปก็ต่อไปสีแดงคูณสีแดงได้ตัวนี้ไอ้ทีละตัวลูกทีละตัวเนี่ยตัวได้ที่8อ่ะต่อไปข้างล่างมั้งนะข้างล่างบังเอิญได้เป็นผลต่างกำลัง2ไม่ใช่ตั้งใจเลยไม่ใช่บังเอิญตั้งใจเป็นข้อทุกข้อมันต้องเป็นผลต่างกำลังใช่ๆทุกข้อใช่ผมก็ลืมไปทำเองก็ลืมทำเองก็คงๆอย่างเงี้ยไอ้นี่ตอบคาแค่นี้พอไอ้อีกก็ยาวกินมือคือเราต้องการทำส่วนไม่ให้ติดกลใช่ใช่ผลต่างกำลังสองหมดแหละทุกข้อเลยเห็นไหมโอเคไหมเป็นลบสองโอเคอยากจะทำต่อทำเองว่าเพิ่งตรงนี้ทำได้แค่เนี้ยตรงนี้ก็โอเคแล้วเพราะว่าแค่นี้ถ้าเขียนนี่ต้องแยกตัวนี้ออกมาหารตัวนี้แต่บางมันแยกได้บางตัวไงแบบตัวเนี้ยมันไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้เราไปเขียนสคริปต์โอ้ตายหัวระเบิดเหมือนกันหมดตรงนี้เห็นไหมเห็นนะได้แม่นยำผิดก็ผิดที่คอมแหละถ้ามันทำงานผิดแสดงว่าเป็นคำสั่งที่เราทำผิดสามารถเฉลยได้หมดได้นะครับกับเมนูเมื่อกี้จำได้แล้วยังไม่ไปอะไรไงเมื่อกี้อะไรนะผลหารใช่ไหมมาดูการถอดลากที่สองลากหัวนี้อันคิดเองยากเหมือนกันนะไม่อะไรคิดเองคืออะไรก็คือเด็กวัยคิดว่าจะจับคู่ยังไงบอกเลยว่าหาตัวเลข2ตัวที่ได้ผลบวกเท่ากับ14ผลคูณเท่ากับ40แค่นี้อันนี้ก็10กับ4ฮะใช่10ให้ผลได้บวกกันได้ข้างนอกคูณกันได้ข้างในแล้วหนูแยกว่างี้นี่เห็นนะนี่มั้ย4กับ4เนี่ยบวกกันได้10บวก4มั้ยนี่10กับ4คูณกันได้40มั้ยเนี่ยมั้ยสิบบวกสี่ได้14ใช่ไหมก็ไล่พอได้อย่างนี้ปั๊บหนูดูเครื่องหมายตรงนี้นี่นะแล้วในขั้นตอนที่มาที่ไปเนี่ยหนูทำเยอะๆนะหนูจะเข้าใจเองนะบอกเนี้ยเนี่ยแม่เอาตัวนี้มาตัวหนึ่งลูกเอาตรงเครื่องหมายตามนี้นะเครื่องหมายตามบทกลางแล้วตัวท้ายก็เอาตัวนี้มาใส่รูทตัวไหนถอดรูทได้ก็ถอดตามปกติเห็นไหมได้อย่างนี้ละต้องมีสองอยู่ข้างหน้าต้องการมีสองอยู่ข้างหน้าโอเคจบแล้วแค่นี้จบแล้วถอดรูทไม่ได้ไม่ต้องถอดอย่างกรณีตัวข้อนี้เนี่ยแม้ตัวเลขหน้าเหมือนกันเลยแต่ว่าข้างในคนละอันเลขอะไรก็เลขอะไรก็9กับ5ถูกไหม9กับ5บวกกันได้14คูณกันได้45เอาเลข2ตัวนี้แยกกันเลยเห็นไหมเอาตัวมากไว้หน้านะลูกระวังจริงๆจะเอาตัวน้อยไว้หน้าก็มันก็ยังไงมันใต้นี้มันต้องเป็นบวกใช่ไหมตัวไหนถอดลากได้อ่ะ9ก็ร่านทั้ง3ตอบเก่งมากมีใครทำในโลกยังไม่มีเลย คุยกี่โมครูฟงดักกี่โมแต่จริงๆหาไม่เจอหรอกคุณไปดูอันนี้ก็ข้อเดียวกันมันซ้ำแล้วก็เปลี่ยนเพราะมันแรนดอมเลขท้าย2ตัวยังออกเหมือนกันแรกนะนะหวยนี่ไงใช่ไหมนะดูเนี่ยถ้าตาสะฝาดไปหรือจะเหมือนกันก็ไม่เป็นไรเหมือนกันก็ไม่เป็นไรทำไปเออจานมันเหมือนกันข้อนี้เออทำไปลูกทำให้คล่องเลยไปท่องตัวคูณหนึ่งยังท่องสองหนึ่งสองดูท่องซ้ำไม่รู้กี่เที่ยวใช่ไหม
28เท่าไหร่286เนี่ย286อาจารย์มันซ้ำทำไปเถอะข้อซ้ำก็ทำไปเห็นไหมเนี่ยโอเคนะผ่านไหมตรงนี้มีอะไรติงมาอาจารย์โอเคโอเคเสนอเพิ่มเติมอะไรมั้งไม่ไอ้ข้อไหนที่มันมีที่ถอดรากไม่ได้มีใช่ไหมทั้งคู่อ่ะมีไหมถอดรากไม่ได้ทั้งคู่อ่ะเดี๋ยวดูที่มีไหมสุ่มมีไหมเดี๋ยวผมดูนิดนึงมันน่าจะมีนะเพราะมันแรนดอมแรนดอมนี่ไงเออใช่นี่ไงเนี้ยมีไงถอดรากไม่ได้ทั้งคู่นี่ไงรูทโรทเจ็ดกับรูทหกแล้วแต่มันแรนดอมมาเนี่ยแรนดอมมาอ๋อตอนนี้ได้6954 69ถอดได้จะดูใหม่ในทางโจทย์818นี่ไงตอนนี้ถอด1ได้นะไงไหมอันนี้จะไม่จำเป็นแต่ใส่ซะหน่อยก็ได้เดี๋ยวใส่มันนะอันนี้อะไรวะ14อันนี้อะไรเลยนี่อะไรกันอะไร12ก็1ใช่ไหมข้อสี่ข้อสี่ไหนข้อสี่ไม่รู้เหมือนกันบอกว่ามั่วมั่วนี่ไงใช่เห็นป่ะไม่ได้ได้ไหมไม่ได้แล้วเด็กสงสัยว่ามันยังไงอ่ะดันลองเอาตัวเนี้ยคูณตัวมันเองนะแล้วดูดิมันเท่ากับใต้นี่ไหมไอ้นี่มันเกิดจากมันมีคนถามว่าได้บวกลบไหมมันไม่ได้หรอกมันได้บวกเพราะว่าถ้าได้บวกลบต้องใส่บวกลบทั้งหน้าแล้วตรงเนี้ยข้อเนี้ยบางคนมันเถียงการไม่ได้บวกลบการไม่ได้บวกลบโอ้โหจบเลขมันยังไม่รู้เลยเนี่ยถอดงี้ต้องได้นั่งเถียงกันถอดบวกลบไม่ได้ถ้าบวกลบต้องใส่ตรงนี้เลยตั้งแต่ตรงนี้เลยใช่ใช่ใช่ไหมใช่ถูกป่ะอาจารย์นอกจากคำพูดถ้าเป็นคำพูดว่ารากที่สองอ่ะต้องมีบวกลบรากที่สองสี่เนี่ยต้องของตัวแต่ถ้ารูทสี่เฉยเนี่ยคือสองใช่ใช่ต่อไปดูข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายก็เมื่อกี้นั่นแหละแต่ว่าปรากฏว่าสองมันไม่มีเออดีสองไม่มีอันนี้สองไม่มีครับถ้าแบบซูมถ้าเกิด100%เนี่ยมันจะเห็นหมดใช่ไหมเห็นตัวเลขมันจะขาดแต่มันเป็นผลการแสดงผลไม่ต้องไปตกใจนะตรงเนี้ยแต่ว่าปีนึงจริงมันจะเต็มนะเนี่ยอย่างกรณีอย่างเงี้ยกรณีเงี้ยทำไงก็พออ่านรู้อะกรณีนี้ไม่มีสองอยู่ข้างหน้าตอนนี้ไม่มีสองอยู่ข้างหน้าเออทำไงล่ะเนี่ยต้องเพิ่มเองไม่เพิ่มก็ต้องเอาตัวประกอบข้างในมีสี่เพื่อจะเอาสี่ถอดบ้าเป็นสองข้างหน้าดูนี่ไงเห็นนะอันนี้สี่เจ็ดยี่แปดมันเนี่ยสองเนี่ยมาจากสี่ข้างในสี่เจ็ดยี่แปดสี่สองแปดก็ร้อยแปดกันถูกไหมอันนี้ที่ทำสั้นเป็นแบบเพราะว่ามันบรรทัดมันยิ่งมีแค่นี้จบแล้วก็ได้แบบเมื่อกี้เนี่ยเป็นการที่ถอยหลังไปอีกก้าวหนึ่งถอยหลังจะมากี่ไปก้าวหนึ่งอันนี้ข้อนี้เนี่ยข้อนี้เนี่ยอันนี้ก็คือ4520ใช่ไหม4520สี่ถอดรูทได้สองก็สองรูทห้าหกบวกสองรูทห้าดูนะจบโอเคไหมได้กันเดี๋ยวผมส่งไปให้นะครับที่ยังไม่เสร็จก็คือเป็นพิมพ์เตอร์คำสั่ง1กับ2โอเคเอาวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนครับขอบคุณสวัสดีครับสวัสดีครับอย่าเพิ่งออกนะ